สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเที่ยวจะมีพลิสโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเฮ้ยแต่เราอะไรอ่ะเฮ้ยเอาเครื่องดูดฝุ่นมาสิเฮ้ยไม่ใช่ออกซิเจนพูดผิดเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยไปทำกิจกรรมมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นจะผอมเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นซักผ้าถูบ้านก็ตามอันอู้เยอะแยะล้างตรงล้างตาใช่ไหมเพิ่งเริ่มทำใช่ไหมอย่างที่เธอทำเมื่อกี้มันเรียกว่าเป็นการแบบเคลื่อนไหวร่างกายแบบระดับเบาเดี๋ยวเบาเบาพี่ทำไมพี่ไม่บอกผมแล้วเอาถ้าสมมติว่าอยากจะผอมและมีสุขภาพดีเธอต้องออกกำลังกายแบบหรือว่าใช้ร่างกายหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายแบบระดับปานกลางขึ้นไปคือหมายความว่าทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างเป็นประจำและมีกิจกรรมมากกว่านี้อีกการเคลื่อนไหวร่างกายแบ่งได้เป็น3ระดับระดับเบาคือระดับที่มีการเคลื่อนไหวน้อยมากเช่นยืนนั่งล้างจานทำอาหารรีดผ้าซักผ้ารดน้ำต้นไม้เป็นต้นระดับปานกลางคือการเคลื่อนไหวออกแรงที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมีความหนักและเหนื่อยในระดับเดียวกับการเดินค่อนข้างเร็วการขี่จักรยานการเต้นรำระดับหนักคือการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการทำซ้ำและต่อเนื่องโดยมีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นการวิ่งการเดินการขึ้นบันไดการยกของหนักงานก่อสร้างการขุดดินและการออกกำลังกายต่างๆครับอันนี้เธอก็พอรู้ใช่ไหมว่ากิจกรรมแบบไหนเนี่ยเป็นเบาเป็นปานกลางเป็นแบบว่าหนักอย่างนี้แล้วก็ต้องทำสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณ150นาทีอ่ะเธอก็ลองหารกันแล้วกันก็ประมาณวันละ20นาทีอ่ะทำไม่ได้อ่ะแค่นั้นเองถูกเบาๆสบายเบาแล้วจะผอมเลยหุ่นจะดีขึ้นหุ่นดีสุขภาพดีไม่แบบอ้วนลงพุงโอ้โหเฮ้ยได้งั้นผมไปแล้วนะครับพี่แม่เฮ้ยเดี๋ยวสินี่อาทิตย์หน้าจะบอกให้ติดตามนะเพราะว่าจะคุยเรื่องโรคอ้วนลงพุงกันต่ออาทิตย์หน้ามีต่อยเหรอครับใช่โอเคงั้นผมจะอยู่ต่อถึงสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมได้อยู่แบบไม่มีค่าตัวนะคะคุณผู้ชมขนาดคุณมิกยังอยากอยู่ต่อแบบนี้เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมก็พลาดไม่ได้เลยนะครับ